สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับป๊อกกี้นะครับซัมเมอร์พาราไดซ์นะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะตรงนี้ครับกับคำว่าลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับเฮ้ยของมีจำนวนจำกัดนะครับดังนั้นต้องรีบกินนะครับตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้นะครับว่าเป็นกินพีซนะจ๊ะเห็นพีซไหมครับลิ้นจี่เห็นลิ้นจี่ไหมจ๊ะแล้วก็มีกินเอลเดอร์พาวเดอร์นะครับก็คือดอกไม้ตรงนี้จ้ะสามอย่างรวมกันนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเฮ้ยไอ้3อย่างเนี้ยมันรวมกันมันเข้ากันหรือเปล่านะครับแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีส่วนประกอบของคาสาลีนมถั่วเหลืองข้าวบาเล่ข้าวไรซ์ข้าวโอ๊ตและอาจมีอัลมอนด์ใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแล้วในนี้นะครับมีน้ำตาลอยู่11กรัมนะจ๊ะนี่เฮ้ยกลิ่นหอมนะอย่างแรกเฮ้ยกลิ่นหอมเฮ้ยหอมมากอ่ะเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเหลือเชื่อเฮ้ยกลิ่นหอมพีชอ่ะอย่างแรกครับกลิ่นพีชนำกลิ่นพีชดีมากแล้วก็มีกลิ่นลิ้นจี่ตามเฮ้ยกลิ่นหอมอ่ะเฮ้ยทำได้ไงวะโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ชิมรสชาตินะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะครับนี่จ้าอย่างเงี้ยโอเคครับกินจนเหลือ3อันแล้วรีวิวชาได้เขาบอกว่าเฮ้ยทำได้ดีมากนะครับตั้งแต่กลิ่นแล้วนะกินเนี่ยเฮ้ยมีความหอมนะครับของพีชนะครับกินแล้วเนี่ยก็มีท่าของพีชนะครับก็สมลิ้นจี่อ่ะคือในเรื่องของคำกรอบของกุลิโกะไม่ต้องสงสัยแล้วคราวนี้เมื่อกินเนี่ยมันมีรสชาติเปรี้ยวหวานของผลไม้ออกมาเฮ้ยทำได้ดีอ่ะแต่Elder Powder ไม่เคยรู้นะครับคือถ้าเกิดให้พี่หลับตากินโดยนะไม่บอกว่าเพี้ยนคืออะไรนะพี่รู้สึกถึงรสความกลิ่นความเปรี้ยวของพีชและลิ้นจี่ได้นะครับแต่ว่า Elder Powder เนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ทำดีมากทำดีมากใครจะไปคิดครับว่าเฮ้ยกินแล้วอร่อยแล้วมันมีความออกรสเปรี้ยวๆหวานๆนะของผลไม้มาด้วยเฮ้ยเจ๋งมากครับก็ถือว่าอร่อยให้ผ่านนะครับกับรสนี้เฮ้ยเมื่อเขาเจออ่ะนี่มันเป็นรสเปรี้ยวๆหวานๆของผลไม้ไงกับผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะครับโอเคให้ผ่านเลยให้ผ่านเลยทำดีมากโอเคครับเราจะการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับถ้าฝากกดแชร์ด้วยครับแล้วเพื่ออยากสนับสนุนพี่นะจ๊ะมีช่องทางการสินคลิปอยู่ตรงนี้นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเพิ่มเพื่อนได้ครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า